ฝั่งของทีมชาติไทยน้องๆกับนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มก่อนเกมเจอเวียดนามมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปอัปเดตฝั่งเวียดนามอัปเดตฝั่งของไทยดูซิว่าวิเคราะห์11ตัวจริงก่อนที่จะไปเชียร์น้องๆค่ำนี้1ทุ่มตรงในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกช้างอยู่เคียงคู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปกดไลค์กดแชร์แล้วไปเริ่มต้นคลิปนี้กันครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในถึงเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ฝากเขาเรียกว่าโปรโมทกิจกรรมดีๆก่อนแล้วกันนะครับทางฉังโยกับตูรูบอลไทยนี่จัดทริปนะฮะช่วงฟีฟ่าเดย์รอบหน้าทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนฮ่องกงนะครับเพื่อเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับใครที่สนใจจะไปทริปนี้ด้วยกันนะครับ3วัน2คืนนะฮะเดินทางกับผมดูเต้แล้วก็พี่ปาล์มจากเพจปาล์ม3บาท5บาทนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับ3วัน2คืนแน่นอนดูบอลแบบจัดเต็มนะฮะไปถึงสนามดูแลทุกอย่างนะครับอาหารการกินนอนอย่างดีนะฮะไปช้อปปิ้งกันในช่วงเวลาช้อปปิ้งเลยรวมไปถึงพาไปไหว้พระด้วยนะครับไปฮ่องกงก็ต้องไปไหว้พระเอาสิ่งดีๆกลับมาด้วยนะครับผมเอ็กซ์คลูซีฟเลย20ที่นั่งเท่านั้นนะครับติดต่อได้เลยทางเบอร์โทรศัพท์0651585165แล้วก็ line @changyotravel นะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาสำรองที่นั่งแล้วกันนะครับทีนี้กลับมาที่กลุ่ม B ของเรานะครับสถานการณ์ของไทยกับเวียดนามเข้ารอบแล้วทั้งคู่นะครับทำให้เกมนี้คาดว่า2ทีมคงใช้ชุดผสมลงเล่นนะครับเนื่องจากมีเวลาพักเพียงแค่2วันเท่านั้นก่อนแข่งรอบรองนะครับความพร้อมก่อนเกมทีมชาติไทยก็ขาดผู้เล่น2ตัวหลักนะครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทมีอาการบาดเจ็บถึงขนาดต้องหามเปลออกจากสนามเลยบุคคลีแหลมดีที่มีจังหวะปะทะศีรษะกับผู้รักษาประตูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมไหมซึ่งแน่นอนว่าเซฟผู้เล่นดีกว่านะครับมาที่บทสัมภาษณ์เนี่ยของโค้ชละนะครับหลังเกมชนะลาวเนี่ยโค้ชละก็กล่าวนะครับว่าชัยชนะเนี่ยในนัดที่ชนะลาวเนี่ยทำให้ทำได้ตามเป้าหมายนะครับคือกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกแล้วนะครับส่วนนักเตะบาดเจ็บช่วงระหว่างเกมอย่างปุรเชษฐ์กับบุคลีเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนตัวออกไวเพราะว่าอยากเซฟนักเตะด้วยนะครับส่วนนัดต่อไปเจอเวียดนามก็คงต้องเช็คอีกทีนะครับว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักๆ นะครับผมเราต้องดูผลระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามด้วยนะครับแต่ก็มีการเตรียมผู้เล่นไว้สำหรับนัดสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ว่าโค้ชคนไหนเวลาคุมทีมลงสนามก็ต้องการชัยชนะนะครับพูดถึงก่อนเกมเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดฟูลเต็มที่นักนะครับเราก็ไม่วางแผนว่าจะเจอใครนะครับเพราะว่าคิดว่าเจอใครก็เป็นผลดีกับทีมชาติไทยหมดแต่เราอยากเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าการเป็นแชมป์กลุ่มมันง่ายต่อการจัดการต่างๆได้นะครับผมทีนี้โค้ชดะยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการตัดเกรดนักเตะตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนักเตะที่อยู่ในเฉพาะชุดนี้นะครับคือตัวจริงที่ทำได้ดีอยู่ที่ราวๆ 70%นะครับแล้วก็กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็น100ส่วนตัวสำรองทดแทนเพื่อนได้นะครับแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับผมเรื่องโค้ชไทยที่ได้แชมป์ซีเกมแตกต่างจากโค้ชต่างชาติมองว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ความละเอียดในตัวผู้เล่นนะครับด้วยความที่เป็นคนไทยเข้าใจสภาพของผู้เล่นอาเซียนมากกว่าเพราะว่าทุกทีมมีคุณภาพมีจุดเปลี่ยนได้เยอะเราก็อยู่ในภูมิภาคที่มีความเข้าใจมากกว่าเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นการพูดคุยถึงการเปรียบเทียบผลงานของซีเกมในยุคที่มีโค้ชไทยคุมกับโค้ชต่างชาติคุมนั่นเองนะครับไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเกมนี้ของทีมชาติไทยอยู่นะครับมีอยู่2ระบบนะครับที่เป็นไปได้ระบบแรกคือแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นโสพลวิทย์รักญาตินะครับแบ็คโฟฉัตรมงคลนะฮะแบ็คซ้ายนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นจักรพงษ์แสนมะฮุงนะครับจับคู่กับโจนาธานเข็มดีที่เพิ่งตามมาส่วนแบ็คขวาน่าจะเป็นพงศกรตรีศาสตร์นะครับแทนที่ของบุคลีเหลี่ยมดี3แดนกลางครับอิรฟานดอเลาะลีออนเจมส์นะครับแล้วก็ธีรพักเปลืองนา3แดนหน้าเกมนี้คาดว่าธีรศักดิ์อาจจะได้พักนะครับหลังจากลงเล่นต่อเนื่องนะฮะส่วนชานรงค์ก็อาจจะต้องออกสตาร์ทไปก่อนเพราะว่าเป็นหัวใจในเกมรุกนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังโดยจะเล่นร่วมกับเศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์แล้วก็อาชิตพลคีรีรมนะครับส่วนอีกแผนที่จะเป็นไปได้ก็คือ 4-3-3 เนี่ยแหละครับแพ็คแดนกลางให้แน่นขึ้นนะครับโดยการส่งชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรเข้ามาช่วยตัดเกมหน้าคู่เซนเตอร์แล้วก็ขยับอิรฟานกับทางด้านของลีออนเจมส์เนี่ยขึ้นมาเล่นในตำแหน่ง box to box มากขึ้นนั่นเองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของการวิเคราะห์ก่อนเกมของค่ำวันนี้นะครับใครที่ยังติดตามซีเกมกันอยู่เป็นยังไงกันบ้างดูซิว่าคิดว่าน้องๆเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันถึงเหรียญทองเลยหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติ
ตราช้างนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ